โอ้โหน้ำดอกไม้สีทองแบบเนี้ยนะครับปกติกิโลละ70-80บาทใช่ไหมฮะแต่แปลกไหมเวลาเราไปซื้อที่ห้างราคาถูกไหมราคาเท่าเดิมราคาไม่ถูกราคาแพงแต่ว่าที่หน้าสวนเนี่ยมันถูกมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้มันเป็นวงจรอุบาทหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยภาพต่อไปนี้อยู่ที่สุพรรณบุรีนะวันก่อนที่พิจิตรนะครับเทมะม่วงทิ้งนี่ภาพนี้อยู่ที่อำเภอศรีประจันสุพรรณบุรีเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่3จังหวัดในบริเวณใกล้เคียงกันสุพรรณบุรีอ่างทองและก็สิงห์บุรีได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเลยนี่ไปแล้วเทเอาทิ้งไปนี่เทยกหลัวยกหลัวเอาทิ้งไปนี่เขาเรียกหลัวใช่ไหมค่ะนี่หรือเข่งนี่แหละเล็กหลัวยกทิ้งไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันราคาถูกฮะมะม่วงที่เอาไปทิ้งเนี่ยมีแต่มะม่วงในชั้นโอท็อปของจังหวัดเลยนะเช่นอะไรเขียวเสวยน้ำดอกไม้สีทองฟ้าลั่นโชคอนันต์นี่นะครับเพชรเมืองย่าต่างๆนี่เททิ้งหมดเลยเนื่องจากว่าไม่มีผู้มารับซื้อไปดูเกษตรกรอยู่ที่อำเภอสนามชัยหน่อยคุณยายจำนงผู้ระหงเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยปีนี้ลงทุนเยอะแต่ขายไม่ได้ลงทุนเป็นหลักแสนแต่ขายได้หลักพันใครมันจะอยู่ได้นี่คุณยายบอกแบบนี้นะครับจะเอาเงินทุนที่ไหนมาปลูกต่อมาทำต่อเงินที่จะใช้ในครอบครัวมันก็ไม่มีเห็นไหมมะม่วงอยู่ในหลัวเนี่ยเริ่มเน่าละเริ่มเน่าไม่มีใครมาซื้อคือมันก็มีอายุของมันนะใช่ใช่ครับไม่มีใครมาซื้อปกติเนี่ยส่งโน่นเลยออกเวียดนามไปสู่จีนโน่นนี่นะฮะแต่ตอนนี้ทำไมราคาถึงเนี่ยตกลงกิโลละบาทเดียวเพราะว่าปลายทางไม่มีคำสั่งซื้อมานะครับเมื่อมีคำซื้อมาปั๊บเนี่ยมันก็แบบนี้นี่เน่านะฮะทีนี้อ้าวเขามีคำฝากไปถึงใครบางคนนะใครบางคนที่ว่าเมื่อวานนี้ไปตรวจตลาดอยู่ที่สะพานขาวในกรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีถูกต้องเลยเนี่ยมาสนใจหน่อยคุณสุนทรพันน้อยแม่ค้าที่รับซื้อมะม่วงบอกว่าขณะนี้เนี่ยนะมีเกษตรกรไปรวมตัวกันเนื่องจากว่าผลผลิตไม่มีคนซื้อกราบเรียนถึงท่านผู้ใหญ่ฝากถึงท่านนายกลุงตู่นะครับให้ลงมาดูชาวสวนบ้างว่าประชาชนเนี่ยเดือดร้อนยังไงในเมื่อท่านช่วยเหลือชาวนาได้ท่านก็ต้องช่วยเหลือชาวสวนได้ นี่นะครับชาวสวนมะม่วงตอนนี้ขายไม่ได้ลงทุนเยอะตอนนี้กิโลละบาทเดียวบาทถึง2บาทไม่ก็ไม่มีคนจะซื้อว่างั้นจะให้ฟรีหรือยังไงเออนี่มะม่วงขายไม่ได้ก็คือตายอย่างเดียวฝากถึงนายกหน่อยอันนี้ที่ถืออยู่เนี่ยไม่ใช่มะเขือม่วงนะคะมะม่วงมันเน่ามะม่วงเน่าฝากถึงนายกลุงตู่หน่อยว่าชาวสวนเนี่ยจะตายอยู่แล้วปุ๋ยก็แพงยาก็แพงทุกอย่างแพงไปหมดแต่ผลผลิตเนี่ยขายไม่ได้นะฮะนี่ก็ต้องทิ้งอย่างเดียวมาช่วยกันหน่อยลุงตู่นี่นะครับฝากถึงนายกเมื่อวานที่มีภาพนายกไหมที่ไปตรวจตลาดอยู่ที่แถวสะพานขาวน่ะมหานาคอ่ะไปให้กำลังใจแม่ค้าพ่อค้าไงคือภาพบางภาพที่ออกมาจากนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเป็นการเกิดขึ้นกระทันหันนักข่าวที่ทำเนียบก็บอกมาแบบนี้พี่แป๊ะก็เลยไม่ได้มีภาพจากนักข่าวแต่เป็นภาพจากพวกแบบสหหรือว่าคนที่ติดตามนายกถ่ายภาพแล้วก็ส่งมาให้นักข่าวก็เลยเห็นมันเป็นแค่บางช่วงบางตอนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยออกจากทำเนียบแล้วแต่วกรถกลับไปที่ตรงตลาดสะพานขาวนะคะแน่นอนว่าชาวสวนผลไม้ชาวสวนมะม่วงเนี่ยเขาอยากจะวอนให้นายกช่วยเหลือหน่อยโดยมีประโยคบางประโยคที่พี่แป๊ะบอกไปว่าอย่าเอาใจเฉพาะชาวนาสิอย่าลืมชาวสวนสิอย่างเงี้ยนะคะนี่นะครับลงทุนหลักแสนขายได้หลักพันพอพูดถึงมะม่วงผมมีมะม่วงมานี่มะม่วงนี้จะให้คุณสองได้ชิมต้องบอกก่อนมะม่วงนี้นะฮะเป็นมะม่วงของคุณจิ๋มคุณจิ๋มนะฮะเดี๋ยวนะจะชื่อจริงของคุณจิ๋มนะฮะชื่อว่าคุณสุนิสาสุขชัยศรีชื่อเล่นว่าจิ๋มนะฮะส่วนสามีชื่อว่าคุณชาญวิทย์ฉุกชัยสุขชัยศรีอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วนะฮะตำบลสวนส้มสมุทรสาครเขาเอามะม่วงคือในสวนเนี่ยมีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ก็เลยเอาแต่ละพันธุ์มะม่วงที่ดีๆเนี่ยเอาไปเสียบยอดเสียบยอดแต่ละต้นไว้มันก็แตกออกมาเป็นมะม่วงแฟนซีนะครับนี่มะม่วงแฟนซีแล้วก็ได้มาเนี่ยได้มาเป็นมะม่วงนี้คือต้นนึงจะมีหลายสายพันธุ์นะฮะอยู่ในต้นเลยนะทีนี้พี่จิ๋มเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าโอ้โหเนี่ยนะครับลองชิมรสชาติดูรสชาติเนี่ยมันอร่อยมากเลยหวานหอมละมุนลิ้นกัดเนี่ยไม่เจ็บฟันมันจะนุ่มๆละมุนลิ้นนะครับทีนี้ผู้เป็นสามีก็คือคุณชาญวิทย์เนี่ยนะครับก็เลยให้ภรรยาพิสูจน์นี่เธอเดี๋ยวฉันจะปอกมะม่วงให้เธอกินนะเป็นสามีที่ดีจะเลิศชิมหน่อยว่ามันอร่อยไหมพอพี่จิ๋มได้กินปั๊บเนี่ยโอ้โหร้องว้าวเลยอุ้ยว้าวมันละมุนลิ้นว่าอย่างนั้นสุดท้ายพี่ชาญวิทย์ก็เลยตั้งชื่อมะม่วงพันธุ์ใหม่นี้ว่าจิ๋มละมุนจิ๋มเนี่ยมาจากชื่อเมียส่วนละมุนก็คื
รสชาติของมะม่วงนี่นี่นี่เอ้าก็ดูนี่นี่นะครับนี่นะนี่คุณจิ๋มเขาส่งมาให้พี่แป๊ะเลยใช่ไหมคะคุณจิ๋มเนี่ยส่งมาให้พี่จิ๋มส่งมาให้เลยนะครับบอกว่าให้มาชิมกันหน่อยชาวเวิร์กพอยต์นะฮะกะว่าตอนแรกจะส่งมาประมาณสักตันหนึ่งผลผลิตเนี่ยมีไม่พอเลยส่งมาให้5ลูกส่งมาให้5ลูกโอ้โหลูกโตแบบนี้นี่ก็กินกันได้ทั้งทีมานี่ค่ะเอาพี่สองชิมดูคุณจิ๋มชิมดูพี่แป๊ะพี่เจมทานด้วยกันไหมคะชิมกันคนละคำสองคำไม่กล้าชิมแล้วเนี่ยบอกว่าให้คุณสองชิมอย่างเดียวไอ้เราเริ่มไม่ใจแล้วเนี่ยสามแจกสองไปอ่ะมันจะละมุนจริงไหมนี่ๆๆกรอบให้แล้วชิมก่อนนะคะพี่สองแล้วขออนุญาตถอนพี่สองจะต้องตอบคำถามว่าจิ๋มละมุนจริงเปล่าโอ้มะม่วงรสชาติละมุนจริงไหมเอานะคะขออนุญาตนะคะนี่อร่อยจริงๆเอานะคะคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้ทานลิปสติกขออภัยนะคะขออภัยนะคะในรอบ3ปีเราเห็นหน้าพี่สองเต็มๆเลยนะเออเป็นไงอร่อยตาโตค่ะละมุนละมุนนะละมุนนะรสชาติไม่เหมือนกับมะม่วงทั่วๆไปอันนี้ไม่ได้อวยนะเพราะว่าเขาจะมีความแบบอมเปรี้ยวหวานกำลังดีคือเขาบอกว่ามะม่วงจิ๋มละมุนเนี่ยนะกินได้3เขาเรียกว่า3เจเนเรชันเลยถ้าเป็นมะม่วงเบาๆเนี่ยก็อร่อยมะม่วงเบาๆหมายถึงว่าแบบดิบอ่ะหรอให้ดิบๆเล็กๆก็อร่อยดิบหามแล้วก็สุกหามก็อร่อยและก็จะสุกแบบนี้ก็ยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่คุณเจมคุณเจมพ้นตายาวกินดูต้องเริ่มดมก่อนมันกลิ่นคล้ายๆน้ำดอกไม้หรือว่ามะม่วงสุกเหมือนกันนะคะมันสุดยอดของพันธุ์มะม่วงเลยนะเป็นไงอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยนะคะเค็มนิดๆไม่ใช่เค็มนั่นต้องฝีมือแม่บ้านแล้วล่ะไม่ใช่ค่ะอร่อยทีนี้ตอนนี้ที่สวนของพี่จิ๋มนี่นะไม่พอขายแล้วนะขายกิโลกรัมละ70บาทถึง100บาทตอนนี้หมดแล้วนะครับคือลักษณะเนี่ยพอตอนนี้มันยังไม่สุกมากครับมันก็จะหามข้างนอกมันกรอบแต่ข้างในมันนุ่มจริงๆพี่จิ๋มบอกว่ามันมีความหอมยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยเออแช่เย็นได้ประมาณสัก15วันอยู่ได้ในตู้เย็นทีมงานขอข้าวเหนียวหน่อยทานกับข้าวเหนียวมะม่วงนะได้เลยนะคะอ่ะกินไปก็อ่านข่าวไป